ณล่าไปไหนคุณฟิวล่ะครับขออนุญาตทำงานแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวได้ถ่ายทุกคนเลยนะคะโอเคนะคะม้วนค่ะต้นนะคะแก้วพร้อมไหมแก้วอยู่ไหนวะขอหน่อยนี่ค่ะได้ได้ไหว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 ได้ขอต้องเขาแค่ขอช่วยโอ้ไม่ไหวแล้วมาโคตรไปช่วยกับผู้บริสุทธิ์ทุกคนเลยพี่เขาท้าบวมโอ้ถ้าฝ่ายนี้โอเคยิ้มไว้ยิ้มไว้นะหนูไปสั่งเร็วๆพูดโอเคเนาะโอเคนะโอเคนะไม่เป็นไรเราดูกันมาแล้วพี่จีจับจับสายนะจับสายเลยสายเดียวพี่ฮิกสบายปั๊บเลยเออเดี๋ยวรวมเลยใช่ไหมแยกหรือรวมรับรวมเดี๋ยวขอกล้องพี่อุ้ยแป๊บนึงนะคะคำถามเดียวแล้วก็ทุกคนทีเดียวได้เดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวจะมีแปลก็คือ2คนโอเคโอเคนะเข้าเลยนะครับโอเคเอาไมค์เข้าเลยค่ะเริ่มเลยค่ะไม่ได้ครับเขารู้สึกผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะมีน้ำขันยาครับสวัสดีค่ะโอเคโอเคกล้องพร้อมนะคะไปแล้วนะไปค่ะโอเคไปนะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างได้มงลงอันนี้รู้สึกไปเลยครับที่ทำมาตลอดหลายเดือนที่หนูตั้งใจทำตั้งใจเรียนมันเป็นผลสำเร็จแล้วค่ะนี่ได้ทีแรกที่ประกาศในการได้สิทธิ์ของการสัมภาษณ์นึกถึงคำตอบค่ะที่ได้ตอบไปเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนตอบคำถามไม่ดีแต่การตอบคำถามครั้งนี้รู้สึกว่ามันภาพภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถแก้ไขสิ่งที่บกพร่องได้ค่ะว่ายืนจับมือสองคนอยู่เป็นไงบ้างแล้วกับเพื่อนเห็นกระติบกับเพื่อนด้วยคือบราซิลเป็นเพื่อนที่สนุกในการประกวดแล้วก็ว่าเขาน่าแบบได้ใจเราแล้วเราก็รู้สึกสนิทกับเขามากแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าใครจะเป็นผู้ชนะคือเราอยู่ในจุดนั้นที่เราแบบเขาชนะเราก็ดีใจทุกอย่างบ้างถามบาซิลบ้างที่ประกาศได้เป็นที่สองต่อจากที่สองMas, como eu disse, a gente não pode desistir das coisas.
วยไม่หลายที่มากแล้วก็ครั้งแรกเลยคือต้องดูแลสุขภาพก่อนเพราะก่อนนั้นที่คือไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเราจะสู้กับร่างกายตัวเองได้ไหมแล้วก็เสียงก็หายพูดไม่ได้จนวันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็เลยคือว่าจะไม่ทานยาแล้วเพราะว่ากลัวว่าแบบวันนี้จะทำได้ไม่ดีแล้วก็ในอนาคตนะคะก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเพราะว่าผมคิดว่าการพัฒนาตัวเองมันไม่มีขีดจำกัดสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับและคนที่ชมกันบ้างขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็คอยแนะนำคำถามเข้ามารีเควสคำถามเข้ามาให้หนูคอยตอบเพราะทุกคนรู้ค่ะว่าจุดด้อยของหนูคืออะไรและหนูก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำเข้ามาและหนูก็รู้สึกว่ามันมีพลังที่ทำให้หนูผลักดันตัวเองให้ตอบคำถามได้ดีแล้วแม้วันนี้หนูก็สามารถทำได้ค่ะน้องโอเคโอเคค่ะแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับกับที่ได้ชิ้นที่สามของพี่ด้วยค่ะเอาชิ้นกันนิดนึงชิ้นกันก่อนโอเคเนาะวิดีโอค่ะวิดีโอวิดีโอค่ะทำงานประดุจพี่อาร์ค่ะเดินดีทุกอย่างดีแต่รู้สึกว่าตัวเองประทับใจในตัวเองก็คือการตอบคำถามในรอบตอบคำถามตอบคำถามอะไรบ้างเขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือหนูก็ตอบคือการที่หนูได้เป็นมิสทิฟฟานี่ค่ะแล้วหนูก็ได้ทำความฝันของตัวเองได้ทำงานดีๆได้ทำงานที่หนูรักแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้หนูได้ปรับทัศนคติของพ่อแต่ก่อนพูดได้เลยว่าเขายังมองทรานส์เจนเดอร์หรือผู้สาวที่สองยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวเองแต่ตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมิสซิฟานี่กลับบ้านไปวันแรกคุณพ่อก็สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่าอันนี้คือสาวของเราอันนี้คือลูกโมของเขาแล้วก็คนที่บ้านแถวบ้านหมู่บ้านก็ต้อนรับเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ได้รับโอกาสจากสังคมไม่ว่าการตอบรับเรื่องงานหรือว่าเสนอเรื่องงานทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจแล้วก็ปรับทัศนคติคนที่เรารักครอบครัวที่เรารักทำให้มองโลกท่านจะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนในสมองเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่โดนเยอะนะครับโอเค
ยังไม่จบเลยอามีครับเลยครับข้างหลังครับ